วัสดีค่ะพบกับโดนัทณัฐยาแซ่ลิ้มและวันนี้นะคะโดนัทจะมาแนะนำหนึ่งสิ่งดีๆเพื่อสังคมให้กับคุณผู้ชมในรายการ Good News ค่ะเมื่อวันที่8เมษายน2561ที่ผ่านมาเครือเจริญโภคภัณฑ์และกลุ่มทูได้จัดพิธีบรรพชาสามเณรปลูกปัญญาธรรมปี7ณวัดป่าไทรงามจังหวัดอุบลราชธานีค่ะโดยบรรยากาศในวันบรรพชาผู้จัดพิธีผู้ร่วมสนับสนุนคุณพ่อคุณแม่ของเหล่าสามเณรและสาธุชนที่มาร่วมงานหลายท่านต่างประทับใจและปลื้มปิติใจเป็นอย่างมากค่ะโดยพระพรหมสิทธิ์ธงชัยสุขยาโนเจ้าอาวาสวัดสะเกดราชวรมหาวิหารเจ้าคณะภาค10และพระครูนิโครธรรมาพรหลวงตาอเนกยศทินโนในฐานะพระอุปัชฌาย์และพระอาจารย์ใหญ่ประจำโครงการให้ความเมตตาประกอบพิธีบรรพชาแก่สามเณร12รูปที่ร่วมโครงการสามเณรปลูกปัญญาธรรมปี7ภายใต้แนวคิดความรักจักรวาลรักเรียนเพียรให้ซึ่งได้สัญจรครั้งแรกสู่ภาคอีสานนำเหล่าสามเณรเข้าศึกษาและปฏิบัติธรรมตลอด1เดือนเต็มณวัดป่าไทรงามอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีนำโดยคุณสุภชัยเจียรวนนท์ประธานคณะผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์ประธานคณะกรรมการบริหารบริษัททูคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนตลอดจนผู้สนับสนุนโครงการร่วมอนุโมทนาบุญค่ะก็ฝากนะครับผู้ที่ติดตามรายการสามเณรปลูกปัญญาธรรมเนี่ยได้ลองติดตามดูนะครับผมเชื่อว่าจะได้ความรู้มากมายทีเดียวครับทั้งหลักธรรมแล้วก็การปฏิบัตินะครับแล้วก็พร้อมๆไปกับเหล่าสามเณรที่มาเป็นสื่อกลางให้กับพวกเรานะครับชาวพุทธทุกคนแล้วก็เป็นสื่อกลางให้กับทั้งคนไทยทั้งประเทศรวมทั้งให้กับคนต่างประเทศทั่วโลกด้วยนะครับเชิญติดตามชมการถ่ายทอดสดเรื่องราวชีวิตจริงขณะฝึกปฏิบัติธรรมภาคฤดูร้อนของเหล่าสามเณรปลูกปัญญาธรรมปี7ทั้ง12รูปในรูปแบบรายการธรรมะเรียลิตี้ทาง True Vision ได้แล้ววันนี้ถึงวันที่6พฤษภาคม2561ทางช่องเรียลิตี้ True Vision ช่อง6099และช่อง Reality HD Tuition ช่อง119หรือ333หรือทางออนไลน์ www.truepukpanya.com/truelittlemang และแอปพลิเคชัน True ID ค่ะสำหรับ Good News 1สิ่งดีเพื่อสังคมในครั้งหน้าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามกันได้นะคะสำหรับวันนี้ตัวนัดขอตัวลาไปก่อนแล้วล่ะค่ะสวัสดีค่ะ